ุ้งซ่านกึดบ่ดีน้อมมันมากึดในเรื่องที่ดีที่เป็นมงคลเพราะนั้นกายวาจาใจของเฮาที่หยาบเนี่ยเฮามาทําอย่างอี้แล้วมันจะแปรสภาพเป็นทรัพย์ภายในของเฮาได้นะกายวาจาใจของเฮานี่มาแปรสภาพเอามาสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยที่เฮาทําในทานศีลภาวนานี่แหละนะอันนี้แหละสถาญาติโยมที่ไล่ให้ฟังว่าอย่างน้อที่มันจะเป็นของเฮาจริงไล่ไปไล่มาคือกายกับใจเฮาก็เป็นของเฮาอยู่แต่ว่ามันบ่ข้ามภพข้ามชาติมันจะทิ้งวันนึงละแต่ขอเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายคือกายวาจาใจของเฮาเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อได้เฮาทรัพย์ไปไหนสืบไปข้างหน้าอย่างน้อยก็จะได้ลดจัดเกิดเฮาเพิ่นเกิดแสนจัดเฮาขอเกิดสักหมื่นจัดถ้าเฮาได้สร้างบารมีถูกต้องตามน้ำธรรมคำสอนนี้เพิ่นเกิดหมื่นจัดเฮาเกิดปันจัดเพิ่นเกิดปันจัดเฮาได้เกิดร้อยจัดเพิ่นเกิดร้อยจัดเฮาเกิดสิบจัดนี่ไล่ลงมามันน้อยกว่าเพิ่นโอกาสที่เฮาจะเวียนว่ายตายเกิดมันจะลดลงถ้าเฮาสร้างบารมีคือเป็นต้นทุนบุญกุศลอย่างนี้อาตมาอู้มาพอสมควรเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณได้เดินทางมาถึงที่ห้องส่งร่วมกันแล้วอาตมาก็ขอได้ขอท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณได้อู้ได้เอ่ยกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมแล้วจะเข้าช่วงสนทนาในตอนหลังต่อไปเนาะขอนิมนต์ท่านอาจารย์ครับผมครับ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าไว้เหนือกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านพระครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องทรงพร้อมกันนะครับผมขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาตันสาธุชนป่ออุ้ยแม่ม่อนป่อแม่เฒ่าแก่ปี่ป้าน้าอาลูกเต้าเหล่าหลานชูผู้ชูคนจูอย่าน้อยใจยิงที่ฟังรายการนี้อยู่ตั้งวิทยุก็ดีตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีทุกช่องทางในค่ำคืนนี้กล่าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสังจังหวัดลำปูนพร้อมก็โดยท่านพระครูกัลยาณประโมทเจ้าวาดวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาปะพบกับมวลบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเหมือนเช่นเคยทุกค่ำคืนวันพุธที่3และที่4ของเดือนแต่ด้วยเหตุว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมวันพุธมีอยู่5พุธด้วยกันมี5พุธพุธนี้เป็นพุธสุดท้ายของเดือนตอนแรกก็เข้าใจว่าคงจะยกเลิกไปก้าอีน้อก็เลยเมาแยกกันแยกงานอย่างที่ท่านพระครูว่าไว้เมื่อวันถ้าหากว่าเฮาอยากการทำงานเนี่ยเวลามันเวยแต่จริงมันอย่างเก่านั่นแหละแต่ว่ามันค่ำจ้าเวลามันไปเวยกว่าตะวันถ้าหน้าหนาวมันก็ค่ำเจ้าหน่อยอยากการ5โมง5โมง6โมงนี่ก็มืดค่ำละแต่ปัจจุบัน6โมงตะวันยังมาตกเตื่อพอจะ7โมงอะตะวันจะหาย7โมงฟ้าแจ้งอยู่บางวันดังนั้นนี่ก็เมาเยอะการทำงานก็เกิดใจว่าวันนี้ถ้าจะมาได้ออกก้านำเกิดใจทำการทำงานก้าขึ้นโฮงขึ้นไปกำลังจะปิดประตูกุฏิโซเฟอร์บนบีบแกแป๊มแป๊มแป๊มเรามายื้อพ่อเป็นไผ่จังใดเป็นว่าถ้าพระครูพุ่นมารอครับจะไปออกรายการวิทยุวันน้ำก็ไม่ได้สงเหื่อไหลไข่ย้อยหัวมันก็ขี้โคไปบุญขี้โคไปเพี้ยวขี้โค
แป่งหั่นแป่งนี่หดน้ำต้นไม้กวาดวัดกวาดวาขอเฮ้ยท่านพระครูไปออกก่อนเออขอส่งน้ำส่งท่าก่อนแล้วก็ขอเซฟเฟอร์มาครับผมรอบหนึ่งก็จึงได้มามะลุนแต่ก็มาเป็นอย่างเนาะท่านพระครูก็อู้ไปหลากหลายซึ่งก็เป็นน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นข้อที่เฮาตั้นตั้งหลายเก็บไปคิดพิจารณาข้อคิดสะกิดเตือนใจเฮาฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วเพื่อเกิดเป็นประโยชน์นั่นก็คือการฟังและเก็บไปคิดพิจารณาแล้วสู่จิตสู่ใจของเฮาเมื่อได้ข้อคิดสู่จิตสู่ใจของเฮาแล้วลองเอาเข้าไปประพฤติปฏิบัติถึงขั้นปฏิบัตินั้นมันเขาว่าบางทีบางครั้งเฮาฟังแล้วมันก็ได้ในขณะที่เฮาฟังมีความสุขก็ดีได้ข้อคิดข้ออ่านก็ดีวันพูดลืมไปละจากนั้นเฮาก็ฟังแล้วก็ทบทวนสนำจำชื่อไว้ในจิตในใจของเฮาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานในจิตในใจว่าน้ำธรรมคำสอนในวันเนี้ยที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านพระครูก็ดีจากครูบาอาจารย์รูปใดก็ตามเขาจะนำไปใช้เนอกำหนดเอาไว้ในใจอธิษฐานไว้ในใจข้อคิดดีๆคำอู้ดีๆคำสอนดีๆถ้าหากว่าเรากำหนดจดจำเนี่ยยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยถ้าว่าเฮาบ่กำหนดจดจำหรือว่าบ่ตอกย้ำหรือว่าย้ำๆไว้อยู่หั่นอยู่เป็นประจำเนี่ยขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมมันก็ได้ในขณะหนึ่งขณะเวลาที่เฮาได้ยินได้ฟังแค่นั้นดังนั้นถ้าว่าเฮาต้องการที่จะเอาไปเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติปรับปรุงปรับอินทรีย์ของเฮาจากมีศรัทธาเฮามีอยู่แล้วล่ะมีความเพียรพยายามในการที่จะประพฤติปฏิบัติมีสติในการยั้งคิดแล้วก็เกิดในจิตในใจเขาสงบเมื่อจิตใจเขาสงบพอภาพตรงนั้นเหมือนกับว่ามันได้ผ่านการกลั่นการกรองเขาคิดอย่างมีสติเขาทำอย่างมีสติในขณะนั้นเวลานั้นยังจะมีความคิดความอ่านอย่างที่เขาได้ยินก็ดีนะความคิดมันเกิดขึ้นมันปรุงขึ้นเป็นความคิดที่ดีๆเนาะเขาก็สนำจำจือเอาไว้จิตปล่อยจิตของเขาให้สงบแล้วก็ว่างเก็บเอาข้อคิดนั้นๆถึงแม้ว่ามันจะจำไม่ได้ 100% ก็อย่างน้อยคือมันเกินกึ่งอันนี้เขาจะได้ประโยชน์ประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังอย่างกรรมที่พ้นว่ายอมได้ฟังในสิ่งที่บ่ได้ฟังที่ฟังแล้วบ่เข้าใจเฮาจะได้เข้าใจใครความสงสัยทำความคิดความหันของเองที่ถูกต้องแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเฮาลงมือประพฤติปฏิบัติตรงเนี้ยเฮาจะได้ทรัพย์อันประเสริฐอย่างที่ท่านพระครูพูดว่าตอนท้ายๆคือเป็นอริยทรัพย์ที่ตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้จนบ่สามารถจะปล้นไปได้ไฟไหม้ใต้ลามก็เอาจำบ่สามารถที่จะเอาทรัพย์ตัวนี้ไปได้เพราะมันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในของเราเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะติดตามดวงจิตวิญญาณของเราไปทุกภพทุกชาติดังนั้นการที่ได้ยินได้ฟังอย่างพวกพระองค์ก็ดีเนี่ยได้ฟังได้สร้างบารมีมาสักตัวใดเนาะหรือว่าพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดีเนี่ยเพื่อก่อสร้างบารมีของเปิดมาตามลำดับก็ส่วนหนึ่งก็คือการไปเฮียนไปฮู้ไปศึกษาไปยินได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นี่แหละแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนสมัยออกบวชใหม่ๆหรือว่าออกจากวังใหม่ๆเป็นเจ้าชายออกวังมาบวชบวชแล้วก็ยังต้องอิงอาศัยไปศึกษาห้ำเฮียนจากครูบาอาจารย์จนมดใส่หมดพุงหมดภูมิความรู้ของครูบาอาจารย์อันเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือการได้ฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมบอกกล่าวแนะนำ
คือทำอย่างอีเนอร์คือประพฤติปฏิบัติอย่างอีเนอร์ตามเข้าวัดปฏิบัติของสำนักของอาจารย์นะอาจารย์ประพฤติปฏิบัติอย่างอีลูกศิษย์ลูกหาต้องประพฤติปฏิบัติอย่างอีเนอร์เจริญดำเนินตามนี้เนอร์และสู่เจ้าทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยจะได้ความฮู้ได้ภูมิฮู้ภูมิธรรมอย่างน้อยที่สุดก็ตุยก้นครูบาอาจารย์ไปหรืออย่างนั่งก็คือได้เทียบกับครูบาอาจารย์ภูมิฮู้ภูมิธรรมของครูบาอาจารย์ได้มอกใดก็ได้ถึงขนาดนั้นเลยถ้าบุญบารมีเฮาถึงสามารถได้จะได้เทียบกับครูบาอาจารย์แม้แต่พระองค์ได้เทียบแล้วโอ้นี่มาเป็นเจ้าแห่งตังตัสรู้พระองค์จะเป็นศาสดาหรออันนี้เป็นปนห้องว่าเป็นปัจเจกบุคคลได้เฉพาะตนเฉพาะตนเฉพาะตัวความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์นั้นไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้พ้นจากโอคะวัฏสงสารได้พระองค์ก็จะต้องไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่ออย่างว่าได้หมดภูมิความรู้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมตึกมึกอียังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยะที่เป็นพระอรหันต์เต๋อดังนั้นพระองค์ก็เอาไปต่อยอดไปประพฤติปฏิบัติต่อจนเข้าใจว่าหนตังนั่นก็บ่ใช่หนตังนี่ก็บ่ใช่ย้อนเกินไปก็บ่ใช่เข่งเกินไปก็บ่ใช่เฮียนจากครูบาอาจารย์มาแล้วลองมาประพฤติปฏิบัติก็ยังบ่ใช่ก็จึงได้มีข้อคิดหรือว่าประพฤติปฏิบัติตามคนท้องว่าพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณเป็นเลิศคิดด้วยตนเองและลงมือทำด้วยตนเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นต้องตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเมื่อพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเหล่าสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามคำลูกศิษย์ลูกหาเหล่าสาวกก็ได้สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าไปฉันใดก็ฉันนั้นเฮาก็ตั้นทั้งหลายก็เหมือนกันครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาอู้มาจาเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ได้เฮียนตามตำรับตำราได้ศึกษาเฮียนฮู้จากครูบาอาจารย์เป็นทอดตามลำดับมาและลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะเข้าใจเข้าถึงธรรมตรงนั้นในระดับหนึ่งตามภูมิหูภูมิธรรมตามอินทรีย์ของภัยของมารที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของตนเองแล้วก็นำเอาคำสั่งสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนคนอื่นได้หูตามเหมือนกันตามภูมิหูภูมิธรรมของตนเองซึ่งในตรงนี้แหละเอาตั้นตั้งหลายเมื่อเราบ่ได้ยินบ่ได้ฟังมาก่อนเราจะได้ยินได้ฟังที่ฟังแล้วเออยังบ่ฮู้ถนัดถนีเต้อบ่ชัดบ่แจ้งเต้อเฮาก็มาคบมาคิดใหม่มาคัดมาเก่าใหม่และลองประพฤติปฏิบัติใหม่ถ้ามันใจบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์เรียนฮู้มาแล้วประพฤติปฏิบัติบางทีฮู้จากการได้ยินได้ฟังก็ได้ฮู้จากการลงมือประพฤติปฏิบัติเองก็ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เฮาตั้นทั้งหลายได้มีโอกาสได้นำมาประพฤติปฏิบัติจะเป็นคุณอเนกอนันต์กับตนตัวของเฮาตั้นทั้งหลายการที่เฮาได้เฮียนฮู้เฮาไม่ใช่เป็นหน่ออรหันตาเนาะมันหรือว่าเฮาไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาเป็นสาวกเฮาเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทที่เจริญดำเนินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งนั้นบ่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นนักบวชก็ตามสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันทั้งนั้นถ้าบุญเฮาถึงถ้าว่าการประพฤติปฏิบัติของเฮาสั่งสมบุญบารมีของเฮามันถึงตั้งแต่ครั้งพุทธกาลญาติโยมสาธุชนที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมสำเร็จเป็นอริยบุคคลปิดประตูอบายก็มีหลายคนหลายท่านยกตัวอย่างอย่างนายอนาถาปิฎกมหาเศรษฐี
ก็บรรลุโสดาบันบุคคลนางวิสาขาก็ดีหรือหลายๆคนหลายๆท่านที่บ่ได้บวชเนาะเป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาแก้วที่มีความศรัทธาเริ่มใสที่บ่คอนแคลนละแล้วก็ปิดประตูอบายแล้วจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะมุ่งสู่ความหลุดพ้นอย่างเดียวมาเกิน5อ๋อ6ชาติหรือว่าประมาณอย่างเนี้ยถือว่าเป็นอริยบุคคลชั้นต้นแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะไปประมาทบุญของตัวเองจะไปมาประมาทบารมีของตนเองถึงแม้นว่าเราระลึกชาติบ่ได้บ่สามารถที่จะฮู้ว่าเฮาบรรลุอัญญมรรคผ่องได้ยินได้ฟังฮู้อัญญมรรคผ่องแล้วในอดีตชาติของเฮาเฮาก็จะไปประมาทบางทีถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังซ้ำไปให้เห็นมันอาจจะปิ้งเข้าใจธรรมที่เฮาเกิดได้ยินได้ฟังแต่ชาติก่อนต่างหลังมาก็ได้ดังนั้นการฟังก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เฮาตั้งต่างหลายบรรลุธรรมได้เมื่อเฮาได้ฟังแล้วและเก็บไปพิจารณาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเขาอาจจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นป่อเป็นแม่เป็นญาติกาวงศาเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต่อกันเมื่อได้ยินได้ฟังอาจจะปิ๊งซึ่งกันและกันอาจจะเข้าใจในธรรมและอาจจะเป็นครูบาอาจารย์กันมาก่อนก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงก็อย่างบ่ฮะดังนั้นการที่ได้ยินได้ฟังก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราตั้งต่างหลายได้บรรลุธรรมได้ถ้าหากว่าเราใส่ใจตั้งใจฟังอย่างที่เพิ่นว่าฟังคิดกำหนดจดจำและลงมือทำสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราตั้งตั้งหลายลงมือทำนั่นก็คือการที่เราจะได้เข้าใจธรรมเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมได้ต่อไปในอนาคตไปหน้าเนาะวันนี้ท่านพระครูเพิ่นก็บรรยายธรรมมาเมื่อพอสมควรได้เวลาประมาณ3 ทุ่มนะเขาจะได้สนทนาธรรมกันหมุนท่านพระครูจะเริ่มต้นว่าจะได้ฮะจะพูดเรื่องยังต่างคนต่างอู้จะพูดเรื่องยังต่างคนต่างอู้เองเมื่อกี้ผมอู้เกิดกำขึ้นให้มันเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังเนาะครับจากอันนั้นนี่พ่อที่เกี่ยวกับธรรมะกับอู้ฟังว่าอย่างน้อยที่มันจะเป็นทราบหอกแต่นะที่ว่าไล่ไปไล่มาอย่างกับพระเจ้าไปมาอยู่คนเดียวงกอ้อมไปอ้อมมาถอยไปถอยมาอันนั้นก็สะอันนี้ก็เสี่ยงถูกหลานตันเต้าก็จากไปแล้วคนที่ฮักก็ตายจากกันพ้องเนาะเออเอาไปมานั่งอยู่คนเดียวตัวเฮาเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่สุดรุ่นถึงสมบัติที่ยังมีโลกนี่นะครับเหลือสมบัติสิ้นสุดท้ายจันมีกายกับจิตกายกับจิตเนี่ยเป็นสมบัติสิ้นสุดท้ายที่เฮาเหลืออยู่แล้วก็กายก็มั่นคงยังมาแน่มานอนแล้วก็ลุปังไปเพราะนั้นเหลือเวลาที่เราจะเอาสมบัติเส้นสุดท้ายเนี่ยมาต่อนั่นคือการฝึกจิตใจฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจเอามาสร้างแล้วก็มีเป็นคุณธรรมธรรมที่เป็นคุณอ่ะเนาะครับเริ่มต้นจากการที่เฮามีเมตตาผมว่านะเมตตาคือความหักใคร่ความกรุณาความสงสารอยากจะให้คนอื่นพ้นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นของการได้จะทำให้เกิดคุณธรรมอย่างหลายหลายอย่างถ้าไม่เมตตานะถ้าเมตตาได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเชื้อจุนหันทุกคนเป็นเปื้อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นมักอย่างไพศาลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่อย่างที่กรรมครูบาอาจารย์ผู้สอนว่าเมตตาได้แม้แต่ศัตรูเมตตาธรรมจะค้ำจุนโลกโลกอยู่สงบสุขตั้งวันนี้ที่เราโลกมันเดือดร้อนนี่เพราะคนเราขาดตัวนี้นะจังหวะนะขาดเมตตาธรรมขาดเมตตาธรรมการคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดเนี่ยคนที่มั่นพ่อตัวเก่ามั่นพิจารณาตัวเองเนี่ยมันจะหันความจริงเนาะว่าที่ว่าเปลี่ยนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะเขาก็จะหันว่าเออเขาก็เปลี่ยนอย่างอันเนี่ยคนอื่นก็บอกป่วนอย่างอันแล้วเวลาถ้าร่างกายนี่มันต้องเป็นยี่รองรับอยู่แล้วเรื่องของสภาวะที่เป็นจริงเหมือนกันคนดีคนให้มันก็ต้องเกิดอย่างเดียวกัน
ครับแล้วเฮาพอเฮาไปเจอสคนที่เพิ่นคึดบ่ถูกประเป็นเนี่ยเฮากับซ้ำหน้าได้ดูเขาว่าโอ้เพิ่นคึดผิดน่ะมันเป็นตุกอยู่แล้วนะนะดูนี่คือกรุณาละกรุณานั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าหันธาตุแท้ของความเป็นจริงเนี่ยมันมีที่ตัวเฮาว่าที่จริงมันเป็นเรื่องตุกสมมติว่าคนเฮาพิจารณาลมเนาะว่าความโกรธมันเป็นตุกอย่างก็เพราะเฮาหันตัวเก่าก่อนว่ามันเป็นตุกเพราะเฮาก็เคยโกรธเฮาก็เคยโกรธถึงว่าเนี่ยพออุลเลาะห์เนี่ยพอผสมบัตรสิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่รองรับในการหูธรรมของพระเจ้าด้วยนะเนาะที่จะได้ทราบไปเลยแม้แต่หมอบอกว่าแล้วถ้าโกรธในความดันขึ้นน่ะเอาเข้าถ้าเป็นคนโรคความดันระวังจะไปโกรธถ้าโกรธเข้าเส้นเลือดในสมองแตกแป๊บนี่คือน่ะดับเลยน่ะตัวนี้อุดสุขภาพเมื่อกี้ว่าถ้าคนยายุวัฒนะถือว่ายังน้อที่จะทำให้คนมีอายุยืนที่สุดเพิ่นก็ไล่ไปลำดับตั้งแต่เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการดูแลนั่นนี่นะเอาไปมาหมู่นั้นเป็นรองอันดับหนึ่งคือต้องรักษาสุขภาพจิตใจครับคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยอายุจะยืนมากจะไปโคตรเจือจะไปกันนะกะจะไปโมโหมามีโคตรก็คือไม่เมตตานั่นแหละครับหันตัดสภาพความเป็นจริงว่าเออเฮาก็ไปช่องไผมาโคตรแม่นเฮาก็ชอบความสุขอยากจะมีความสุขเหมือนกันเอาละเปิ้นก็เป็นตุกอยู่แล้วไงที่เปิ้นจังแน่นอนแน่นอนแล้วเฮาจางกล้วยเฮาก็เป็นตุกอ่ะแม่นด้วยวิธีการมันเกิดขึ้นแล้วหรอวิธีการของพุทธศาสนาเพิ่นใช้ว่าวิธีการชำระนี่คือตาต่อตาฟันต่อฟันใช่หรือเปิ้นก็บอกไว้นะพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างไม่โกรธความบ่โกรธคือความเมตตาแผ่เมตตาคนนั้นน่ะแล้วสมมุติว่าท่านอาจารย์โกรธผมมั้ยเนาะท่านอาจารย์ก็เป็นตุกท่านผมเป็นตุกถ้าผมโกรธผมก็เป็นตุกแต่ว่าจุดไฟในใจแต่ว่ามันยังมีอยู่เพราะว่าฮอนละบ่ได้มันมีแน่นอนแต่ว่าคือเฮาฮู้เต้าฮู้ตันมันเว่ยๆซะมันเว่ยๆเฮาศึกษาธรรมก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องมือติดต่อกันกับมันโลกแน่นที่เฮาเห็นฮู้เนี่ยมันถามว่ากิเลสตัณหาเนี่ยระดับพระอริยบุคคลมันหลุดไปกับอย่างมันใช่ว่ามันปุ๊บหมดเสี่ยงแล้วแม่นสิครับหน้าการหันตานี่น่ะกิเลสตัณหาเรื่องของความโลภความโกรธโดยเรื่องของอุปทานความยึดมั่นถือมันยากที่จะปลงจะวางได้ที่จะตัดออกได้คำเดียวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่ามันมีโรคร้ายอยู่ในตัวเขาเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเนาะเพราะเนื้อร้ายมันมีอยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วแต่ถ้าคนหูวิธีรักษาก็ไปกระตุ้นมันเนี่ยไปเพิ่มมันแต่ถ้าคนหูวิธีรักษาก็ไปหาหมอที่ปัญหาวิธีก็รักษาได้ก็อารมณ์เท่านี้เหมือนกันมันเป็นเหมือนมะเร็งร้ายเหมือนกันลงแต่ถ้าว่าคนที่เข้าใจธรรมะมะเร็งในใจมะเร็งจิตใจเข้าใจธรรมะกับวิธีถ้าเอาเรียนหูศึกษามาไปเป็นตัวแก้ตัวคุมเป็นยาควบคุมมันขึ้นมาอันนี้แหละแต่ว่าเชื้อมะเร็งมันมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนบางคนก็เป็นมะเร็งอยู่ได้เมื่อนะครับใช่ป่ะเป็นทุกรายแต่ทุกรายใช่เพราะก็อยู่โดยเฉพาะจิตเปิ้นตัวเอาจิตเอาสภาวะจิตที่ดีเนี่ยเป็นตัวรักษาอารมณ์แล้วก็รักษาโรคในตัวดังนั้นธรรมะจะชำระจิตใจของเฮาให้สะอาดแล้วก็ทำให้จิตใจของเฮาสงบเมื่อจิตใจสงบมะเร็งมันก็บ่ก่อนถ้าตุ๊กมันก็เต็มร้อยหรือว่าคนนั้นตุ๊กแต่ที่จะโคตรอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยถ้าเอาธรรมะพิจารณามันลดลงเกินอาจจะเวยมากกว่านั้นแล้วแต่15นาทีก็นับได้อย่างมันก็ว่าอันอย่างเขาถามหลวงพ่อคุณน่ะที่หันอยู่ใกล้ที่เขาบทสัมภาษณ์หลวงพ่อคุณว่าเอ๊ะว่าหลวงพ่อโกรธอยู่มั้ยเอ๊ะก่ะวิชัยยุ่นมันถามซึ่งอ๋อก็เหมือนพวกมึงน่ะมาแล้วมึงก็ไปอ่ะค่ะเข้าใจป่ะจบมันแขกจบเลยมันแขกเนาะมันไม่เยี่ยมมาเยียนชั่วคราวแล้วก็มีมันจรมาแต่มันอยู่บ่เหมือนเนี่ยแสดงว่าเพิ่นหลวงพ่อบ่คู่นี่ก็ใช้ธรรมะในการแก้ถามว่าโคตรมีก็มีแต่มันมาแล้วมันบ่อยู่เหมือนหรอกยิ่งถ้าว่าคนเพิ่นจิตฝึกจิตสั้นสูงมันแป๊บเดียวก็ดับแล้วมันบ่ตอนได้ปรุงแต่งอย่างมากมายลงเฮือนมาขึ้นเฮือนบ่ตอนได้นั่งอ่ะมันพวกมึงมาเนี่ยเหมือนพวกมึงมานี่มึงมาแล้วมึงก็ไปแม่ว่ามึงมาแล้วมึงก็ไปเออพวกก็ถูกของเพื่อนตรงๆไงแม่นเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเหมือนกับว่ามันตัวหายที่มันจะมาเยือนเราตลอดถ้าคนเข้าใจในตรงนี้นี่จะประเด็นได้เลยมันติ้งเลยนะครับถ้าคนมือหือบ่อือกับนักเกงกว่าเนอะอธิบายซ้ำๆก็ต้องว่าแล้วคนปัญญาคนมันต่อกันหรอแม่นหรออย่างที่ว่าเวลาเฮาแย่อย่างบางคนก็ว่าเฮาดี
บางคนก็ว่าเฮาบัดนี้บางคนก็บ่คือบ่ฮู้สักอย่างบ่ฮู้เลยนะเลยว่ามันบ่ใส่ใจเลยบ่ใส่ใจเลยจักบ่ได้ก็จังถามฮู้ว่าโอ้โหอ่ะเพราะนั้นต้องเจอคน3ประเภทหรือว่าตัวเฮาเองเฮาเองก็แม่นแหละแม่นล่ะตอนนั้นการที่เฮาตั้งทั้งหลายอยู่ได้อัตภาพหรือว่าได้ความเป็นอยู่เป็นมนุษย์เนาะแล้วก็ยิ่งเป็นมนุษย์ที่พบศาสนาแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ตัวไอ้ตรงเนี้ยเขาสามารถปรับอินทรีย์หรือว่าไอ้อย่างต่างๆในตนตัวในจิตใจของเขาเนี่ยคือดีขึ้นตามลำดับด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการเพราะการได้ยินได้ฟังก็มันเกิดปัญญาหรอครับสูตรเกิดปัญญาสังวรเตปัญญาผู้ฟังที่ดีย่อมได้ปัญญาสุตตะปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างคนที่ฟังพุทธเจ้าเทศนาธรรมเนี่ยฟังไปพิจารณาไปต่างกับสอนพุทธเจ้าบรรลุหลังจากที่พุทธเจ้าเทศนาจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็มีเนี่ยอย่างที่ออกในธรรมเราก็ต้องมีนักหรอกแต่ถ้าว่าเมื่อฟังแล้วเขาจะถ่ายทอดธรรมคือคนอื่นเนี่ยบางทีเขาอู้บ่ได้เนาะพ่อแม่ศรัทธาได้ยินพุทธเจ้ามาเย่เขาก็เอาธรรมะเนี่ยแก้ไขตัวเก่าแล้วก็กิริยาอาการที่เขาออกไปเนี่ยมันจะเป็นตัวสอนธรรมกันถึงว่าอุ้ยบ่ได้เพิ่มมาแค่โคตรเลยตู้หลวงเข้าประเด็นเอาปันปะขี้โคตรขี้มิ่งเนอร์อ่ะอันนั้นคือการแสดงธรรมอีกนึงไงจะกลับไปเซลล์หล่นพัดไหลพัดน้อยโดดกันมาเหมืองเนาะมีปะฮะอดีตมันมีเนาะหลุนก่อนมาเดียวมันมีพัดน้อยพัดไหลมาเดียวพัดน้อยเขียมเนาะมันด่าเขาไม่ได้ความมาอยู่ตัวโอ้งอเลยอย่างก่อนอันนี้ถึงว่าตัวที่เขาแสดงออกเนี่ยอย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนาะถ้าเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วคนมันจะฟอกตัวเก่าแล้วมันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเนาะจะเป็นคนเท่าที่น่าฮักน่าเข้าใกล้อีกอ่ะเออผมหันคนที่ขึ้นสิขาเดียวไปที่ไหนก็ตามเนาะแม่อุ้ยขอยกเลยตัวอย่างเลยของแม่อุ้ยล่าเนี่ยล่าล่าโดหนักนะโอ้ผมหันแล้วผมปลื้มใจปลื้มใจไหนอุ้ยล่าโผล่ไปที่ไหนคนที่หูจักคุ้นเคยเคยนี่นะแวดล้อมแวดล้อมไปกอดไปกึ๊เนี่ยไปกอดไปหอมเนี่ยเออเวลาพอหน้าพุทธาแช่มชื่นเราเข้าสิไปนะไปไหนก็ไปทุกคนอันนี้ผมอู้แต่กี้ถึงว่าการมีความสุขอยู่กับคนที่รู้ใจหรอกบางทีนะครอบครัวห้องบีนะไม่ก็อาสาว่าอย่างเวลาอยู่บ้านนั้นลูกหลานจะมาแฟะมาแฟนไม่เวลาหมดมีตลอดเพราะมันอยู่คันตึงวันจ้ะมันก็เป็นปกติเองอันนั้นปกติมันเกินอะไรไปเรื่องปกติเพราะเวลาออกไปงานปุ๊บคนมันเมินหันกันมันก็เข้ามาอันนี้คือการได้อยู่ร่วมกับผู้ที่มีความสุขรู้จักมันจะเหมือนชื่นชื่นเบิกบานเวลาได้ครับจากตรงนี้ก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นใช่ทำให้อายุมันก่อนยืนมันก็มีคนที่ถามว่าไปอย่างล้ำเหลือขึ้นสีขาวก็ได้ทุกเจ้าปลาพันปลาไปนี่นะก็มันมีความสุขในขณะที่ไปนะก็ได้เจอกันระยันมิตรกันระยันธรรมได้เจอครูบาอาจารย์ที่เขาค่อยปะอย่างเขาไปประเด็นนี้ปีนี้เขาจะไปทำหวานทีมสบเติร์นสบเติร์นเอาเป็นว่าทุกเจ้าไปจูไปตัวหันศรัทธาพี่น้องศรัทธาต่างสบเติร์นต่างฟังกันได้แว่งกันต่างลำปางเนี่ยปีนี้วันที่30เมษาไปปะกันที่สบเติร์นเตียนสำนักอย่างก็ธรรมาภิวัตรของท่านอาจารย์เนาะอาจารย์ชื่อธรรมาภิวัตรนี่เป็นชื่อเพิ่นสําเพิ่นรักอย่างก่อนหน้าอย่างก็สถาบันธรรมาภิวัตรเป็นวัดนะเพิ่นบ่ใช่เป็นวัดเพิ่นเป็นสถาบันเหมือนสถาบันปฏิบัติสํานักฝึกศึกษาอบรมครับสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสถาบันธรรมาภิวัตรมีน้ํามีม่วนพระอาจารย์พระอาจารย์สาธิตเนาะอาจารย์สาธิตพวกก็สามารถรองรับได้ก็คือคิดโครงการกันนี่หมายถึงว่าวันนี้เราต้องเข้าไปหาพ่อแม่ศรัทธาดีกว่าเพิ่นอย่าให้เพิ่นหอบทางบ้านเฮาพ่อคือเฮาจุดประสงค์ของเฮาต้องการจะสั่นไปหั่นพ่องนี่พ่องเวียนกันมันเหมือนว่าคนอย่างกูเตือนนะคนลำปางพุ่นมาต้องเพิ่มได้เนาะเฮาก็ไปจูปุ้นแล้วคนบ้านเฮาก็โลกไปปุ้นแห่มากายเทพพุ่นมาได้แม่นปีหน้าก็เวียนไปถึงมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนสีขาวของเราที่ว่าเป็นเสน่ห์อย่างใดก็คือแล้วมันแบบผิดรูปแบบกับบางคนก็ว่าดำหัวต้องไปจูของไผ่มันกะถ้าเปิ่นเปิงใจจะดำหัวท่านพระครูเพิ่นต้องมาวัดอย่างพระครูเอาหัวไปจูเพิ่นอย่าง
มันเป็นความคิดนะฮะมันสามารถที่ห้ามความคิดคนอื่นได้แต่ว่าเปลี่ยนวิถีมันจะเสียหายของจะเสียหายครับโบราณเพิ่นเขาต้องดำหัวครูบาไปไล่ดำหัวดำวัดไปวัดมันเนาะอันนั้นหมายความว่ามันก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเฮาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้มันเกิดอะไรอย่างใหม่ๆขึ้นมาถ้าว่าอยู่ยังก็มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ซากอย่างเนี่ยอ้อนก็ไปขี่ล้อเกวียนบ่กะนั่นมันก็ประเดี๋ยวมันจะเอารถอะไรอย่างยุคสมัยมันเปลี่ยนนะเราต้องการได้จะปรับปรุงคนเฒ่าก็ยังเปลี่ยนคนเฒ่าก็ยังเปลี่ยนเพื่อขี่เครื่องบินก็ขี่เหมือนกันคนเฒ่าแค่ไปเหมือนกันคือว่าถามว่าผิดก็มันก็ไม่ใช่ผิดนี่มันก็เขาต้องพอว่าฮีดฮอยบางอย่างนะท่านอาจารย์ถ้ามันทำแล้วมันผิดแต่ผิดแล้วมันบ่ดีขึ้นนั่นผิดกันเนาะทำมาดีแต่ทำผิดทำว่ามันผิดรูปแบบเดิมแต่ว่ามันทำเพื่อดีขึ้นในเรื่องของหลายอย่างสมมติว่าคนไข้หันอันทุกคนเท่าอยู่ทางปูนเฮาไม่ยอมผิดคือว่าเฮาเสียบางอย่างเพื่อจะได้บางอย่างขึ้นมาถ้าพระครูยอมที่จะไปปูนเนี่ยคือคนเท่าได้หันเนี่ยแต่คนเท่าถ้าอยู่ขึ้นมาพอท่านพระครูเพ่ปุ้นมาบรรลุเนอร์คนเดียวไปหาคน10คน20คน100คนอันนี้คือการปรับของเฮาปรับแล้วถามว่ามันดีขึ้นก่อคน100คน10คนนั้นเมื่อได้ทําอันเพิ่นมีใจดีขึ้นเนี่ยเฮาก็คุ้มกะเพิ่นนั่นขอบโมทนาเด้อขนาดจะปีกแล้วขนาดปีกแล้วและนี่คือบางอย่างฮีดฮอยได้เหมือนกันเนาะครับพอยุคสมัยเปลี่ยนถามว่าบางคนว่ามันเปลี่ยนเนี่ยคนเท่าก็ผมแล้วเนาะดัดผมอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่มันต่างมันไปตามโลกเนาะบางสิ่งบางอย่างเขาก็รักษาไว้บางสิ่งบางอย่างเขาต้องปรับดังนั้นแม้แต่มนุษย์ของเขาอ่ะมนุษย์ของเขามีการปรับโลกเมื่อก่อนแม้แต่เรื่องต่างโลกนะอาจารย์อย่างดนตรีเนี่ยดนตรีไทยเดิมเนาะล้อโซซึ่งง่ายอย่างใกล้นะผมพอที่เขานี่ปะโอ้ที่เล็กกว่าใครจะมาปรับเปลี่ยนนะครูที่ความคิดไปก็ไม่พอใจเลยนะนั่นเนาะมันผิดดนตรีนี่ไปเล่นกันนี่มันไม่ใช่อ่ะมันจะเสียมดไก่โอ้คนที่เอามาปรับปรุงโดนครูบาอาจารย์ตำหนิโคตรชนิดแบบอุปจารย์นะจนมันรวมมาโผล่ปรากฏว่าพอทำมันคนยอมครับทำเพื่อดนตรีนี่มันแต่ที่มันจะตายแล้วมันมาตายเกิดกันฟื้นฟูขึ้นมาร้อนไว้รุ่นกันอย่าฟังขึ้นมาถ้ามันถ้าทำแล้วแก้ไขแล้วมันดีขึ้นมันจะอยู่คงทนต่อไปแหมต่อไปแหมแต่ถ้าว่าเฮาบ่ปรับบ่เปลี่ยนเนี่ยบางทีอาจจะตายไปเลยตายเลยตายมันเพราะว่ามันความคิดแบบเก่าอย่างที่เฮาเคยอ่านไปจะจริงแค่ไหนว่าสมมติว่าฮื้อสลาแปลงอันนี้แล้วผัวฝีมือมันก็ฆ่าขวางอย่างเจ้าเมืองสั่งฆ่าใหญ่นี่เนาะหัวว่าจะไปแปลงที่อันนั้นเป็นกำเล่าเฮาก็บ่ฮู้นะเฮาบ่สามารถที่จะตัดสินใจได้เสร็จแล้วก็ฆ่าสลานั้นทิ้งใหญ่อันนั้นคือตายไปเลยพร้อมกับสลาตายกับสลาคนนั้นแล้วผลงานนั้นมันใช้จีรังยั่งยืนหรอวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายเนาะแต่ถ้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงหรือว่าไปตามวิถีมันแต่ไปตามทำนองที่มันจะเป็นประโยชน์เนาะอย่างว่าเอาวันที่30เนี่ยเมษายนโอ้มันป่วยเสี่ยงปีใหม่ไปนำหัวเนาะปกติเพิ่งกับวันปักปีไปยังเขาก็เลื่อนไปหาแล้วเขาก็ต้องไปหาคนทางปูนเนี่ยแต่เขาเอากิจกรรมนี้ไปชวนลงห้ามใช่ไปบอกถ้าย้อนเขาก็เป็นการจืดมั่นถือมั่นลำไปประทุถ้าเขาบอกบ่ยอมเปลี่ยนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นฮือใช้ปัญญาในการที่จะคลองตนเนาะให้แต่เรื่องวินัยอย่างก่อจ้างพุทธเจ้าก็ต้องฮือใช้สติปัญญาในการยืดหยุ่นในการที่จะปรับสภาพเข้ากับบ้านกับเมืองเพิ่นจะมาเบ๊ะเบ๊ะอีกตลอดก่อนที่เป็นสองนิกายใหญ่ๆก็เป็นอันนั้นก็ว่าอาบัติเล็กๆน้อยๆที่จะคนปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยกาลเทศะเนาะสถานที่และการเวลาเนาะเวลามันเปลี่ยนสามารถปรับได้ก็บอกเฮาก็แต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันที่ปรับได้มันคืออันหยังมันได้ข้อได้เอ็มได้นั้นบางอย่างนี่เก่าคือที่ปรับก็ปรับนะปรับที่ดีก็มีปรับพอในสายตาของฝ่ายมาอาเทรวาสของเราพอมันผิดๆเพี้ยนๆก็มีแต่ว่าถามว่าทั้งสองนิกายเนี่ยสองนิกายใหญ่เนี่ยบรรลุธรรมได้ก็ได้หันที่บรรลุธรรมก็เยอะแยะคือความดีงามของพระพุทธศาสนาแม่นครับเขาหันว่าเวลาเปิ้นประชุมศาสนาโลกเนาะสำคัญที่ประเทศไทยวันอย่างก็วิสาขบูชาครับเปิ้นจะเอาเมืองไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการพบปะของชาวพุทธโลกหรอกครับปีหนึ่งมาประชุมกันแลกเป็นเรียนรู้มาวิชาการอย่างไรหลวงพ่อที่เปิ้นถ่ายมันมีความหลากหลายหรอกทุกเจ้ามหายานเนาะครับทุกเจ้าเถรวาทแล้วก็มันมีแตกย่อยเป็นขะแนงแหมมันเป็นสถาญาติโยมก็ยังมี
เป็นฝรั่งมังค่าสุ่มก็เดิงกลางดังก็มีนี่มาร่วมประชุมกันโดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแกนเนาะถึงแม้วินัยข้อวัดอาจจะแตกต่างแต่บ่เคยขัดแย้งบ่เคยมีลบลาฆ่าฟันบ่เคยมีการพิษกันระหว่างลัทธินิกายแต่สถานะอื่นเฮาบ่ฮู้นะเฮาก็อย่าเฮาฟังข่าวมันยังมีอ่ะแค่ของเฮานี่เฮาบ่เคยเอาเรื่องความขัดแย้งนี่ระหว่างความเป็นอยู่ในการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเพื่อแต่ว่าเอาน้ําธรรมคําสอนที่แท้มาเป็นตัวเชื่อมโยงในการประพฤติปฏิบัติร่วมกันอันเดียวกันรักทานศีลภาวนาเดียวกันแต่ข้อปีกย่อยนั้นคุณจะเข้าหาวิธีอย่างใดเนี่ยบ่เอามาถกเถียงกันอันนี้คืออย่างประเพณีพิธีกรรมอันนี้ความงดงามครับประเพณีพิธีกรรมอย่าให้มันเป็นเรื่องขัดแย้งแล้วไปถูกความทะเลาะเบาะแว้งว่าอันเก่าดีอันใหม่ดีอยู่ไม่ใช่อันนั้นแสดงว่าเขาผิดเป้าหมายแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการเข้าไปสู่ความหลุดพ้นคือพระนิพพานเหมือนกันอาจจะอย่างมหายานก็จะในเรื่องการบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ครับอย่างมีพระนั่นในเครื่องโทรศัพท์ไม่หมายความว่าเจตนาเพิ่นว่าเพิ่นผู้ที่มาสร้างบารมีนี่ยังบ่ยอมไปนิพพานเถื่อต้องช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือเวไนยสัตว์ของเวไนยสัตว์ที่เกิดอย่างนั้นยานก็คือเครื่องอย่างว่าเรือลำใหญ่เนาะยานพาหนะเนี่ยยานพาหนะหายานเนี่ยยอยักษ์สลานอนหนูครับคนปลาปนตุกอีกเพิ่นว่าเถรบ้านเฮานี่ค่อนข้างจะมาเป็นยานใหญ่เนาะค่อนข้างจะเอาเปิ้นเมื่อก่อนเปิ้นห้องเถรวาทเป็นหินยานหินหน้าไปว่าหินหน้าไปว่าอะอย่างเดียวกันเด้อหินหน้าน้อยเอิ่มใจมันใจน้อยหินหน้าว่าต่ําย่อไปอย่างเนี้ยบักกว้างเนี่ยน่ะเป็นครับแคบครับแคบเนี้ยครับแคบตัวนี้ก็หมายถึงว่าบ่เปิดกว้างเรื่องวินัยเรื่องอย่างเนี้ยคนปฏิบัติคนที่มายึดถืออันนี้ติว่านี่ก็คือฝ่ายมหายานเปิ้นว่าเฮานะหรือว่าเปิ้นห้องเฮานะครับแต่เมื่อมีการประชุมพุทธศาสนาโลกเนี่ยต้นไม้เปลี่ยนเป็นเถรวาทเถระกับวาทะคือวาทะคือกำอู้เถระคือพระเถระผู้ใหญ่ในตอนทำสังฆยนาธรรมครั้งที่หนึ่งนี่มีพระมหากัสสปเถระเจ้าเถระพระเถระผู้ใหญ่ที่เอาที่อยู่ห่วงกับสมัยของพระเจ้าเอาลักพระมหากัสสปเป็นประธานเถรวาทคือโอวาทของพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ห่วมในสมัยนั้นเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติครับว่าครั้งพุทธกาลที่เมื่อพระพุทธเจ้ายังตนพุ่นว่าอยู่ในไว้เนาะเฮามามีการแก้ไขปรับปรุงละเถระผู้ใหญ่ก็เอาเรื่องนั้นมาอู้ฟังว่าศีลอย่างนี้ทําอย่างนี้ที่ได้จับมาโดยที่ผ่านจากการทําสังฆยานธรรมผ่านจากการพระเถระที่ฟังเก่งทางด้านวินัยเก่งทางด้านพระสูตรเก่งทางด้านอภิธรรมแล้วก็รวบยอดทั้งหมดตรงมวลนั่นคือพระอานนท์อานนท์พระอานนท์พระอานนท์ยังเป็นพระหลานตาเจ้าก่อนจะทำสังฆยนาธรรมนั้นพระอานนท์เป็นยังมันเป็นสมพระพระหลานอยู่ในอริยบุคคลสี่จำพวกและโสดาสกิทาคานาคานี่บอกว่าอยู่สำพระอานนท์นี่มีมาข้อมูลนะมีข้อมูลเต็มเปี่ยมได้ยินได้ฟังธรรมทุกข้อทุกบททุกบาทเป็นคอมพิวเตอร์จับข้อมูลไว้ทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันคือทำสังฆบักเข้าไปร่วมไปทำสังฆนะเพราะว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เตอร์ตัดกิเลสมาได้เตอร์ยังมโมเตอร์บางส่วนยังมีอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่ยังมีอยู่คือกรณีตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานพระนนท์ไปนิ้วกรประตูให้ไปให้แสดงว่าให้นี่ก็คือแสดงว่าใจยังปุ่งวางมาได้เต็มที่มัน 100% เตอร์ยังก็มียังมีฮักมีนี้อยู่ยังตัดใจมาได้อ่ะตัดใจมาได้อยู่แต่จริงๆรักการเกิดใจเจ็บแต่นี่พระอรหันต์เพิ่นบรรลุกันหมดแล้วเพิ่นนิ่งๆนิ่งได้ท่านเป็นสภาวะธรรมชาติที่นิ่งได้อันนี้ก็เป็นตัวธรรมชี้วัดอย่างนึงเป็นชี้วัดอย่างนึงยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อู้ยาวไปแผ่เรื่องเก่าเรื่องเดิมอันนี้คือเพื่อที่จะให้สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจศึกษาเห็นหูไปด้วยกันหรอครับพระพุทธบริษัทจะไปเอาเฮ้อความหูไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากันอันนี้อู้ถึงเรื่องเลยว่าบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนว่าดำหัวยังต้องไปจูพุ้นเพราะต่างๆนานานี่มันมีการปรับเปลี่ยนได้มันก็เอาอู้ถึงว่าเนี่ยนิกายสองนิกายของคุณมันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันศาสนาครับมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปยังไงเพื่อที่จะให้มันถูกการลักทิศานี่เราไปตามการเพื่อความสะดวกสบายอย่างหลายๆอย่างตั้งหัวปีใหม่การประเพณีสงกรานต์เนี่ยซึ่งมันมาหลังพุทธกาลโอ้เขามาตั้งขึ้นเอง
นี่อันนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตวิธิตาธรรมครับอย่างหนึ่งมาแต่ท้ายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลใช่เหรอนี่แหละนี่มันมีมาเมื่อหลุนการสร้างหัวดำเก้าครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ตันขันเข้าขันน้ำอย่างนี้ต่างๆนั้นนะเขาจะได้หันในประเทศไทยหรือประเทศที่ใส่ของเถรวาทเขาเนี่ยลาวก็มีนะลาวมีลาวมีมาเขาว่าฝ่ายเถรวาทเขาเนี่ยจะมีกันเป็นการพวกเขาไหวจะไปเชื่อมโยงกันสมัยก่อนไทยลาวกัมพูชานี่มันเป็นเขตแดนที่ติดต่อกันพม่าก็ดีเขตแดนติดต่อกันวัฒนธรรมศิลธรรมอย่างต่างๆไปมาหาสู่กันแล้วก็สามารถเชื่อมโยงหรือว่าความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมมันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังนั้นการที่เฮามีอย่างใครคึงกันเนี่ยมันก็จะเรื่องแปลกการที่สัตว์เจ้าดำหัวครูบาอาจารย์ก็ดีคนเฒ่าคนแก่แสดงถึงความเคารพนอบน้อมไปขอศีลขอปอนคนเฒ่าคนแก่ก็ดีเนี่ยไม่หลากหลายหลายประเทศแต่ว่ามันก็ข้อปีกย่อยมันจะเหมือนกันเหมือนกันนี่ก็แตกต่างกันแตกต่างลักๆก็คือแสดงความกตัญญูกตวิธิตาธรรมต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วมันเป็นถือว่าเพื่อนๆถือว่าเป็นวันครอบครัวนะเขาตั้งก็ขึ้นมาเมื่อกี้ปีนี่แหละที่ว่าของครอบครัวเนี่ยมันก็ยันจริงเพราะว่ามันอ้างอิงถึงว่ามันเป็นวันหยุดยาวแม่นโอกาสที่คนจะปีกไปบ้านเนี่ยพออู้เรื่องสงกรานต์ปุ๊บทุกคนอยากจะปีกบ้านหมดแล้วก็ต้องหยุดหรอใครปีกบ้านก็ต้องปิดแม้แต่บริษัททั้งห้างร้านต่างๆประกอบงดปิดร้านปิดบริษัทครอบครัวมีโอกาสได้พบปะลูกหลานครับไปอยู่ที่ไกลมาเปาะมาหอมกันปีใหม่นะมันแล้วมันเป็นการเติมเต็มพระอาจารย์ว่าในระยะเวลาอื่นของเดือนนะมันเป็นช่วงทำมาหากินนะหาเงินหาทองไปหน้านี่ก็ล้อว่าปีใหม่จะได้ปิดพอมาปีใหม่ปุ๊บมันไม่ใช่แค่สักก้าวน้ำหัวเนาะบรรยากาศของปีใหม่นะการกินกันเล่นเลงเนี่ยเราพบปลาสังสรรค์มันก็เหมือนตัวมาทำให้เพื่อนได้มีแรงใจไม่แรงใจที่จะไปต่อสู้ต่อไปแห่งนี้กันนะพอเลิกจากสงกรานต์แล้วเนาะต้องปีไปทำงานเหมือนพ่อโฮมาชัดแบตเออชัดแบตไปต่อมาเติมพลังเนาะคือเหตุการณ์ปีนึงเพราะนั้นประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างของคนตะกอนเนี่ยผมว่าเพื่อนพูดคิดไว้อย่างลองรับในการที่จะดำเนินชีวิตของคนว่าเป็นภูมิปัญญาที่จะเอามาพบปะกันลูกคน 3-4 วัยเนาะว่าคนละอ่อนน้อยนะละอ่อนปันละอ่อนที่นักเรียนน้อยๆแล้วก็หนุ่มสาววัยรุ่นป้อบ้านไม่บ้านหนุ่มๆแล้วก็คนเฒ่าคนแก่คนเหล่านี้มันก่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างเราถ้าปีใหม่เนี่ยนะอย่างเช่นว่าเขาเป็นละอ่อนเนี่ยก็ก้องแห่เนาะคนละอ่อนมันก็ให้เล่นน้ำเล่นน้ำอย่างม้วนสนุกสุขเสริมม้วนวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มันก็ไปตามม้วนของเขาคนเฒ่าคนแก่ก็มีความสุขอย่างจะหันลูกหันหลานหันหลานมาปันศีลปันปอนปันปอนให้ลูกให้หลานเข้าดำหัวอ่ะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้หันคนมาร่วมทำบุญมากินมาทานมันทุกคนในสังคมเนี่ยมันมีส่วนร่วมมันมีความสุขทุกวัยอ่ะแต่ถ้าเป็นประเพณีอื่นที่มันแบบมีองค์พร้อมอย่างนี้มันบางทีอาสมว่าเขาจะยุดยาวช่วงเข้าพรรษาอ่ะความสุขคนนั้นมันแบบพร้อมทุกวัยเนาะท่านครูว่ากันมันประเมินปีใหม่นะปีใหม่นี่จะเป็นอย่างที่คนพอใจที่สุดในการที่จะได้ปิดมาน่าคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆมันก็ได้ทุกวันนั่นแหละเข้าภาษาเอาภาษาแต่ว่ามันบ่มีกิจกรรมมันจะเป็นลื่นเลงไงนะมันบ่มีลื่นเลงมันส่วนมากมันจะเป็นเข้าวัดเข้าวาเป็นส่วนมากเข้าวัดเข้าวาศีลนี่กะแม่นแต่ถ้าปีใหม่นะเปิดเพิ่นบอกว่าเนาะงั้นลื่นเลงตัวหรอนั่นมันเป็นลื่นเลงตัวง่ายฮีดฮอยตะเก่าเวลาเฮาก็ถึงหูผมใช่ว่านี้เนาะปีใหม่มามันเพิ่นจะใส่เหล้าขาวเลยถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องขัดแย้งเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ในวัดในวาเองก็ไม่ได้มาต้องไปว่าฮือยันดําเนินไปอย่างมันก็เป็นขบวนการของเพื่อนในการเรื่องของวัฒนธรรมที่มันมีความเพราะว่างานรุ่นเริงงานรุ่นเริงมาเปาะมาศูนย์มาเปาะมาศูนย์ตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอย่างนักหนาสาหัสนะมันก็ว่าคือมีการผ่อนคลายเพราะว่ารีแลกซ์เนาะมีการผ่อนคลายมาปบมาป้ากันคนเฮาไม่ใช่ว่าเป็นผู้บรรลุแต่หรอกใช่เป็นปุถุชนอยู่เอาตรงนี้มาเชื่อมโยงแบบโลกนั่นแหละแต่ในขณะเขามีความสุขระดับโลกส่วนหนึ่งเขาก็ยังมีความเคารพหรือว่าความกตัญญูกตเวทิตามีคุณธรรมในตรงนี้มีอยู่มาแสดงออกพร้อมๆกันนะซึ่งมันก็ถูกกิเลสคนนะแม้แต่ในบริษัททั้งร้านโรงเรียนพวกก็มีการนำหัวอย่างแม่นนำหัวผู้อำนวยการก็หัวหน้าก็อย่างก็ไอ
ป็นผู้จัดการขยะอย่างบางคนที่ว่าทำการทำงานตลอดทั้งปีแล้วมาพักในตรงนี้นะโอ้หาเงินหาทองไว้อย่างล้มเหลือทำงานจนหัวซุกหัวซุ่มหัวมุ่นกุนซุกได้เงินเอามาใช้อย่างมันไม่ได้ใช้มาใช้เพื่อลื่นเลงเพื่อความสุขเขาว่าความสุขนะเขาว่าเออในความสุขของตัวเองพอใจทุกคนบอกได้ก็จะขี้พอใจที่จะเสี่ยงในตรงนี้แล้วก็ได้มาก็คือได้กำลังใจเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่เอาตัวเองเพิ่งมีพลังในการที่จะทำงานต่อสู้ต่อไปแหมแล้วมันก็เป็นการเรียกปัจจัยเงินทองระบ้างในสังคมของคนแมนแล้วมันเลือกมันลึกนะหลายอย่างครับหลายอย่างแล้วเอาง่ายๆสมมติว่าเขามีกิจกรรมเหมือนกันอย่างเขาปลาคนเฒ่าคนแก่ไปกินประธานเนาะไปต่างจังหวัดก็เรียกเหมารถตู้รถลาไปมันก็เข้านโยบายนั่นกันแล้วไม่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนเขาไปที่ไหนเศรษฐกิจนั่นปัญหาใหม่ก็ขายคนขายคนโดยเฉพาะโยมไม่ยิงมาดึงตอนนี้ก็ของบ้านเฮาเนี่ยไปซื้ออย่างพูนมากับผมติ้วมาบ้านเฮาจริงๆแล้วมันเป็นการอย่างได้นะฮะอย่างที่เมื่อก่อนเพลงของคาราบาวอ่ะได้ว่าเนี่ย Made in Thailand นั่นน่ะมันพอใจในยี่ห้อพอใจที่ว่านี่ผ่านกระบวนการมาตรงนั้นเออกระบวนการมันเกิดการเอ็นดูกันก็มีหรอเออไปหันหันแม่นั้นไปขายได้จริงเฮาก็มีจริงก็มีบ้านเฮาก็มีซื้อเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนกันนะจะเอาไปซื้อของอันนั้นนี้เนาะช่วยซื้อคนดูคนอย่างข้าวสารน้ำอ้อยน้ำตาลข้าวแคบข้าวแตนไอ้หน่อเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆบ้านเฮาก็มีอย่างอันน่ะแต่เฮาต้องการจะช่วยช่วยอย่างใดช่วยฮึเปล่าๆมันก็ดูน่าเกลียดเอาไปซื้อของประกอบพอใจบ่ได้ขายของเฮาก็พอใจที่จะซื้อเสียสตางค์ครับเพิ่นเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์เงินมันสะพัดอ่ะครับได้ตรงนั้นชุมนั้นตรงนั้นตรงนั้นเงินสะพัดในตรงกลุ่มนั้นเอาไปไหมบ้านประเพณีอย่างก็แจ้งนี่มันเชื่อมโยงกับพุทธศาสนานี่มันเป็นการเอื้อนะเนาะเป็นการเอื้อเอื้อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่วิถีความคิดชุมชนมันไปด้วยกันไปด้วยกันหมดอ่ะยังปีใหม่ที่มาถึงเนี่ยแม่ก้าเนาะไปได้ขายของใส่เสื้อขายผ้าทุกอย่างอุดถึงว่าเศรษฐกิจดีไปดีก็คนก็ต้องจับจ่ายอยู่แม่นเนาะแล้วก็การไปกันมาอย่างพระเจ้าเองอยู่วัดก็ได้นิสงกันเนอะใช่ไหมแม่นจ้ะครับลูกเต้าเราล้านลูกซิกลูกหาที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับปิกมามากราบมาไหว้มาสักเก้าดำหัวมาขอศีลขอพรไปทำมาขอตั้งเวลาแล้วครับเนาะอันก็เดี๋ยวเราจะเปิดสายกันตอนนี้เฮฮาเอิ่มจังอะนานาสันละเออใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาเน้อจะเปิดสายต่อไปนี่ก็ขอฮือศรัทธาที่ฟังอยู่มาอู้มาเอ่ยกันได้เนาะที่0820100084เน้อจะแตะ052010084ขยายตีหนังหน่อยนะครับโทรมาได้เน้อตัดนี่มันตัดเอมเย็นหัวที่ติดตัดสายแรกอาศัยนี้เปรียบว่าจะได้จ้าเจริญปอนเจ้ากลับไปจ้าเจ้าแม่ประณีว่าจะได้แม่ไปใส่แรกเลยแต่ได้มันก็เหมือนกรรมที่ท่านอันทั้งสองอู้แต้นะว่าจะได้ก็ว่าอันที่ว่าครั้งแรกที่เขาว่าเขาจะไปวัดไปว่ากันนี่เนาะไปวัดไปว่าเออเราต้องไปพิจารณาตัวเก่าเฮาเนี่ยเราต้องไปปรุงสังขารของเฮาเนี่ยถ้าอันสมมติว่าเราปรุงสังขารเฮาแล้วเออปวดอันพิจารณาสังขารของเฮาเนี่ยเราต้องหมั่นพิจารณาสังขารของเฮาอ่ะพ่อตัวเก่านักๆแม่เอาพ่อคนอื่นมานักละแม่นละน่ะตั้งแต่คืนก่อนเฮาจะนอนเฮาก็ต้องปรุงอ่ะแม่นแล้วเฮาก็ยังบอกว่าเฮาจะได้ไปบันไดอ่ะเมื่อเขาโป่งอาหารอีแล้วก็อาหารคนอื่นเป็นอย่างเขาการที่เขาจะประโคดพยาบาทจองเวรมันก็จะลดลงหรอแม่นละเพราะมันก้อนตุกอย่างเดียวกันนะความเมตตามันก็เกิดขึ้นเหมือนกันตุกอย่างเดียวกันนี่ค่ะเนาะเจ้าตุ้งนะแม่เนอร์เจ้ากลับไปสารเจ้ากำลังใจท่านทั้งสองตนสององค์นะเจ้าตาตุ้ไม่ประณีบ้านแม่หมาที่เล็กเก่งแม่เนาะติดตุ้ง520100084เจริญปอนกาเจ้าท่านพระครูสังโฆทรงองค์แม่สุกแก้วก็กำปันจ้ะ
อ๋อแม่คำปันแม่คำปันครับเราสันติป้าป้ากันเมินแล้วไหนแม่คำปันอ่ะครับพระครูพระครูอู้ที่พูดก็จะคนเท่าที่คนเท่าวันประเดี๋ยวคนมาเก้าผมน่ะเขาหยั่งแม่เท่าเท่าประเดี๋ยวมันมาเก้าผมมันจะเหมือนรุ่นนี้เป็นซอยเป็นดัดกันไปเห็นได้เก้าผมเนี่ยกำเป็นยังแม่แต่ถ้าว่าไว้ได้เนี่ยมันคือยอดเนื้อมันเหมือนอะไรอย่างมันเป็นภาพลักษณ์ที่ฟังพอแล้วมันมีความภูมิใจในสังคมน่าภูมิใจเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่คนต่างถิ่นต่างแดนก็ดีหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนี่เนาะมีความภาคภูมิใจไหมที่เฮามีของดีๆเป็นอนุรักษ์ปนห่อยเป็นเอกลักษณ์ของคนเหนือก็ว่าได้เนาะที่อื่นเฮาก็หันละที่เปิ้นดัดเปิ้นซอยก็ได้นะเปิ้นเย็บเปิ้นย้อมกันนี่นะเด้อมันเก็บชิบย้อมสีแดงย้อมเด้อบอกว่าก่อนสีหยังก็ได้คะแนนว่าเก้าผมมันดูเป็นเก้าผมเน็บดอกแม่คําปันเก้าเด้อเปิ้นก่อนเด้อเก้าจ้ะฮะเก้าแม่ขับปังกับซอยกันแล้วหันมือแล้วนี่นึกว่าเก้าผมปีประเดี๋ยวดอกเอื้องบานเก้าไม่บวชนะกะฮะผมใหม่อยู่ที่เก้าไม่บวชเอาสีดำกำเป็นยังแม่ถ้าจะได้ถ้าว่าเก้าได้มันจะงดงามแม่เนาะนี่ดอกเอื้องถามหาคนเท่าเก้าผมมันมีแล้วปล่อยเฮียบุ๊กเฮียบุ๊กเสียดายเนาะนักกะดอกเอื้องเพิ่งมาถึงกันดอกมันเท่าเก้าผมแล้วดอกเอื้องในผมเฮียดอกปุ๊ดดอกเกตวาพ่องกาเอี่ยเป็นอ่อนเท่าหันเนาะเพิ่งดีเนาะคนเท่าเพิ่งแม่ขนาดนั้นนี่แม่ก็ยังว่าเพิ่งนี่ง่อมแม่ก็ยังมาไว้ผมง่อมแม่ไม่คุยนะก่อนผมน้อยพ่อปู่ผมมันน้อยเอากำเป็นยังก็จอกไปต่ำน้อยนะกับแม่ไม่น้อยก็จอกน้อยไม่น้อยก็จอกน้อยนะกับแม่เฮ้ยเนาะถ้าจะได้นี่ก็ฝากไว้กับแลกกันพิจารณาอย่างหนึ่งนะแม่เนอนี่ถือเป็นการเผยแพร่ตู้วัฒนธรรมช่วยกันมันเป็นวัฒนธรรมอันงดงามนะงดงามช่วยกันดึงช่วยกันเราคนล้านนาเด้อเนาะที่อื่นประกอบบ่มีอย่างเฮาอ่ะเจริญปอนยังไม่เสียเจ้าท่านพระครูส่งตนสององค์เจ้ารายงานตัวมาได้เลยจากที่ไหนยังได้ชื่อยังไม่เสียรองเจ้าอ๋อแม่สายทองเย็นดีเจ้าห้วยการมันห้วยการฟังแล้วไปจะได้พ้องวันเนี้ยแม่ฟังตั้งแต่เจ้าละจ้าวิพากษ์วิจารณ์มันได้หรอใจอย่างเพิ่มเติมก่อวิจารณ์อย่างเจ้าการทำบุญนะก็เจ้าก็ไปแน่ละปีใหม่นี่กันปั่นปอนได้หรือเปล่าปั่นปอนหลานเนาะทีนี้ฝึกปั่นปอนแล้วไว้หรือยังเจ้าได้เก่งมากก็ทำบุญกันไว้เถอะมันบ่สิหายน่ะจักได้สบายรุ่งเรืองไปหน้าทำบุญกันเถอะหมู่เฮาเจ้าข้าภาธนาเอาเต็งตัดมาได้คัดสนมาได้ตะคัดเงินทองสินทรัพย์จักมีทำบุญกันไว้มาได้มองสีสุขสบายดีจ้ะนี่นะจ้ะหน้านะเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะกับไหว้สาเจ้าจะเริญปอนแม่สายทองบ้านห้วยการแม่นบ่แม่นห้วยการบ้านห้วย0520108 4เจริญพรพระอาจารย์ครับอาจารย์ตรงๆๆองแม่อุ้ยอิงอยู่แม่สาบเสมืองฟังหน่อยเจ้าเจ้าโอ้แม่สาบเสมืองแต่ว่ามันซื้อลูกกัญญาก็มาใส่นั่นน่ะแม่ถ้าคือถึงนี่ถ้าผ่านที่แม่สาบพอดีนี่อยู่ใกล้ๆกับวัดเนี่ยอันที่เพิ่นจะดาที่พุทธแบ่งเมนของท่านพระครูกับเจ้าโอ้ว่าจะเผาเมื่อไหร่แม่จะเผาเมื่อใดก็เพื่อจะเผาวันที่15เมษาเนี่ยเจ้าวันที่15เมษาจะผ่านบ้านหมู่บ้านแม่สาพอดีใช่มั้ยจ้ะลูกภรรยาวันนั้นน่ะอยู่4แยกนี่พอดีเลยวัดมาเนี่ยโอ้อย่างอันจ้ะใกล้วัดแม่สาเนาะใกล้ๆวัดเนาะแม่สาเหนือเจ้าแม่สาเหนืออ๋อแม่สาอ๋อฟังแล้วฟังอาจารย์เนี่ยเนอะเอาใจช่วยนะเจ้าสาธุธรรมะอยู่กับธรรมะเนี่ยคนเฒ่านะอายุ80แล้วนะกับเสียงซอยอยู่นี่จ้ะอยู่กับธรรมะทุกคนดูพิจารณาเอาเลยเนาะแล้วต่อเนอะ
ค่ะว่าสาธุตู้เก็บเอาก้อนไก่เอาสาระที่ไปที่มันเป็นสาระประโยชน์ก็เก็บไปใช้นะแม่เน้อเต็มบ่าเป็นสาระประโยชน์เนี่ยเป็นกำม่วนกำเล่นกำได้นี่ก็เอาทิ้งเอาขว้างเนาะเจริญปอนเจ้ากับไว้จ้าอุปาสังฆะปะละอยู่ท่าตากองปะละเปียเนื้อท่านพระครูตึงตองรอหับอบปอนท่านพระครูเนาะเจ้าน้ำทำกำสอนฟังแล้วก็หายตัวหายเจ้าขอพระคุณจัดมากฟังคืนดารุนี้จังดังฟังพัดดังแผ่วตรงซ่านดอนใจอีโทรมาหาข้างนี่โทรคือกำลังใจเนอะได้ฟังเมื่อใดกำลังใจเนอะเจ้าเอาวันนี้ยังเสียงสีเพี้ยนเพี้ยนนะแม่สายเพี้ยนนี่เป็นวัดเจ้าเออน่ะเสียงเหมือนเก่าน่ะเสียงเหมือนเก่าเพราะว่าสีเพี้ยนเพี้ยนไปหน่อยกำลังใจทานพ่อครูตึกสองนะเจ้าเนอะสัตว์เออมันหอมมันหายเนอะวัดนี่นะดูแลสุขภาพเนอะแม่สายเพี้ยนเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าท่านพระครูเจ้าสาธุเจ้าจะเริ่มตอนไม่ใส่ปีนต้องสั้นบันขอมังปันจะลำปางเนาะจะเริ่มตอนจะไม่สาเจ้าท่านพระครูทั้งสองลูกสององค์เจ้าไม่สีทอนกะเจ้าไม่สีทอนเจ้าเออสาธุไม่สีทอนใช้ประการบ้านหนองบัวมวนกระดาษแต่วันนี้แต่หลายหลากมากลดหลายหลากมากลดสุดยอดเลยท่านผู้ชมฮะสุดยอดถึงแล้วสุดยอดมันก็เตะก็เจ้าขอบคุณแต่หัวเป็นตัวท่านผู้ชมที่นั่นข้าหัวเรื่องอย่างแม่ไข้หัวตอนไหนเอ้าไข้หัวตอนไหนไข้หัวตอนไหนไข้หัวตอนตึ๊กเจ้าอู้ว่าหยังจุกไข้หัวกันแน่แก่มันเป็นยายุวัฒนาอีกหนึ่งเลยแม่ถ้าไข้หัวไข้หัววันละนี่จิตแจ่มสายอายุจะยืนแหล่บันไดผมหัวเนยได้ปากกันนะแม่เนาะอายุจะยืนมือมันดินยาวผมเป็นตายละสัตว์นะแม่เนอร์จ้าแล้วท่านพระครูมาไรฉันธรรมะบัตรจรนำพระบาทดูดมนี้ให้ได้ตายกันละถ้าจะได้ก็พอกันแม่เนาะพระเจ้าคนเท่าไข้หัวบุญรักษากับมันได้คือยาบนหลอกยาอยู่วัฒนะจารุกรเนาะ0520100084ยาอายุวัฒนะของคนเท่าจารุปอนครับขอให้จากครับท่านอาจารย์ทั้งสองก็บุญธรรมป่งหนองครับป่งบุญธรรมป่งหนองเนื้อเวียงเป่าเนื้อเอาเสียงดังฟังชัดก็พอครับเก่งดังฟังชัดครับมีอะไรยังจะเพิ่มจะเติมมาอย่างก็พอวันนี้มีอย่างก็ครับว่าทราบเพียงติ่มอันท่านอธิบายมาก็ไปเอาไปตึ้งใดเนาะแม่ทราบไปไหนนี่นะทราบไปไหนลูกจริงตรงไหนเฝ้าแห่ยันเด้อต้นทุนเขาน้อยไปติดๆแล้วนะบุญมันมีขาถ้าอยากได้ต้องทำเองต้นทุนมันครับมีขายครับต้นทุนมันจะน้อยไปกิโลแล้วไปขีดไปกิโลมันได้ก็หาเองเนาะต้องหาเองทำเอาเองครับเฮาจะทำเองหรือว่าจะฮื้อลูกหลานทำฮื้อได้ก็บ่ได้ก็บ่ฮู้ละทำเองแน่แน่นอนชัวร์ที่สุดอ่ะปอครับครับยินดีจะนำปอเด้อครับก็ไว้สาครับสาธุปอบุญธรรมบ้านป่งน้องเลี้ยงปับเป้า0520100084เจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอะหลุดไปเหี้ยไม่ใช่แหมมือใหม่0520100084เจริญปอนเจ้าว่าจ๋าเจ้าเจริญปอนแม่โทรจากไหนรายงานตัวได้เลยจากสันปะก้อเจ้าสันปะก้ออำเภออย่างแม่อำเภอฝางเจ้าอันนี้บ้านสันครั้งแรกก้าแม่ชื่ออย่างเตรียมตาเจ้าแม่เตรียมตาบ้านปะก้ออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่อยู่ตำบลอย่างแม่ฮะอยู่ตำบลอย่างปะก้อนี่แม่ข้าเจ้าอ๋อตำบลแม่ข้าเจ้า
ไม่ข้ากับไม่ขามคุณแล้วตำบลนั่นไหมเนาะฝังเนาะอืมอำเภอฝังโอ้ฝังสองต้นสององค์เปิ้นสมธนาธรรมโอ้เป็นจะได้ไหมฮะเป็นจะได้ไว้ใช่มาเข้าหาตกเก้าดีดีกันจ้ะแค่หัวพ่อว่าแค่หัวจะพ่อเจ้าก็เหลียวคนเดียวนะฮะนั่นแหละอย่างท่านต้นว่าเขาก็แท้หรอเหลือคนเดียวปกโลกแหละแม่เนาะนี่คือทราบสุดท้ายของเขาไหมสมบัติสิ้นสุดท้ายตัวนี้ครับจิตกับใจเนี่ยแหละเนาะโอ้แล้วต่อไปต้องแล้วมันจะเหลือน้อยไปจริงๆนะโยมต้องฟังเอาต่อบุญเนอร์เอาตอนที่แข็งแรงนี่ฟังเอาต่อทราบภายในเหรอเอาที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะเจ้าน่ากันน่ากันน่ากันถูกต้องเลยแม่ที่เจ้าโอ้ตัวเนอร์มาโทรอาโทรกันบ่อยๆนะแม่เด้อเจ้ามันโทรหากันฟังกันไรอยู่ก้าหันอ่ะสาธุแม่เตรียมตานี่เป็นผู้ฟังใหม่โทรติดครั้งแรกบ้านประกอบถ้าอย่าฟังเมินเนี่ยโทรปฏิครับถ้าฟังเมินละครับแต่ว่าโทรปฏิเนาะเจริญปอนเจ้าแก่พระเจ้าเจ้าท่านพระครูทั้งสองตนสององค์เจ้าแม่สุแก้วแล้วเนาะแก้วท่านศิลาพรศิเตียมันหงหลับคุณนะเจ้าเด้อชัดแต่แต่ในแม่สุแก้วนี่นะติดผู้ฟังตนฟังคนตะกอนคนเฒ่าตะกอนเช่นพ่อเช่นแม่ฮอถึงพ่อถึงแง้มแต่กะก้าวผมเน็บดอกเอื้องเพิ่งเอื้องข้าวกล่อมหาบฉลูงหาบฉลูงตองอันนี้นะไปวัดถอยข้าวขวบข้าวแคบข้าวแตนโอ้ยมันเปิงเหมือนได้หาดแล้วเลยเจ้าจะอยู่กับแม่แม่เนี่ยอย่างได้ประเด็นนี้เจ้ากับตาติดตามรอยตามแม่นะแม่ดำอย่างได้เข้าวัดเข้าแวเอาศีลเอาธรรมเป็นที่จ้างที่เปิ่งเลยแล้วก็ตีตีขอขอหันอย่างหนึ่งคือแม่ไว้ก้าวผมก็ออกปัดได้ก้าวเตื้อแบบนี้ต้องเอาแบบแม่อุ้ยเอาแม่มาเอาแบบแม่เนอก้าวผมอย่างแม่เนอมันมัดอยู่มันมัดจอกเดียวมัดจอกไว้ยาวยาวเนอปีหน้าจะได้ถามแถมรอบนึงปีหน้ากันล่างว่าได้ถึงปีหน้ากันเนาะล่างได้หอนตะวันอยู่กันเนาะใจเย็นเย็นฟังไปที่ไหนจะอยู่ด้วยกันไปก่อนจะนั่นผมยาวเลี้ยวแน่พูดเลี้ยวแน่ฟังโคตรอย่างไรมันถึงหมดตอนเพื่อมันถึงหมดสีเลยพูดแล้วได้อู้ก่อนพูดแล้วในอาจารย์มันโยงออกพูดแล้วประธานได้บัดได้อู้มันโคตรบัดตีดเลยเจ้าอย่างอ่านเจ้ายินดีจะนั่งแล้วแม่เนอร์ยังพระครูกันนะยาว่านะเอาไปเอาแม่มันเหลือคนสองคนคนสองคนเนี่ยแม่นะเคยอยู่กับก่อนหลวงหลายเอาไปมันแหละพระครูกันเดียวนี้เนอร์เมื่อแต่ก่อนได้กินข้าวเนี่ยยังไม่ใส่เบิกเนี่ยเด้าแม่ได้อยู่ทั้งหลังได้อยู่ทั้งนอกได้อยู่คนเดียวจี้ใต้ที่เหนือมาเดียนี่หายไปต้องคนสองคนต้องคนสองคนเนี่ยเจ้าที่สุดแล้วก็เหลือตัวเก่าคนเดียวปกโลกนะแม่เนอร์เจ้าเนี่ยเอาศีลเอาธรรมเอาเป็นที่จ้างที่เปิ่งในเจ้าเด้อท่านท่านหูสาธุแม่เนอร์สมบัติสาธุเจ้าสมบัติสิ้นสุดท้ายแล้วตัวเขาเนี่ย0520100084เอาตัวเองเป็นที่จ้างที่เปิ่งโดยเอาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งสูงสุดไว้เหนือกระหม่อมจอมเก่านะแม่เนาะเจริญปอนครับการละมัสการครับอันนี้พี่ไอ้กะครับผมเจริญปอนเสียงสีวันนี้เสียงหล่อฮะครับ อากาศห้อนนะครับน้องอากาศห้อนเอครับเอาอยู่ในห้องนี่เย็นหัวจิ๋วๆนะปุดๆหัวแอร์ใช่ไหมปุดแอร์ในห้องส่งเลยปุดๆแอร์ตังโบนเนี่ยด้วยครับต้องมาตัดหัวเนี่ยมันสบายจ้ะครับมันสบายหน่อยแต่มันแอร์นั่นมันดีหรือมันกระเป๋าแห้งครับตาตะคุบตาตะคุบทั้งสองสบายดีนะครับเนาะสบายดีสบายดีแต่ว่าครูว่าครูกัลยาณ์นี่ตอนออกเสียงใหม่ๆนี่สีเป็นวัดเป็นวัดนี่ลงละเดี๋ยวนี้เป็นผู้แพ้ท่านผู้กระยาสงสัยจะเป็นผู้แพ้ครับแม่นแม่นเป็นตลอดผู้แพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นท่านผู้ครูครับฮะผมนิมนต์ให้กินฉันหกหมูครับหกหมูหกหมูครับนิมนต์ให้ฉันหกหมูอ่ะโอ้ยอ่านไปมาให้กินฮะเด็กก็ว่ากันเนาะครับผมหายเองโรคความพื้นด้วยนะครับแก้หอบคืนเลยครับเป็นเป็ดเป็ดย่างครับแก้หอบคืนตัวน้องโอ้ดินละกันได้ตำฮานี่ไผ่จะลองก็ลองเนอะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องนะหอบคืนที่ต้มแกงกินเนาะต้มยำเนาะเอาปิ้งก็ได้ครับ
ปิ้งก็ได้ครับผมโอ้หกหมูเองอันละเนาะขอบคุณนั่งนั่งเลยยายเนี่ยบอกยายครับกราบนมัสการครับโอ้ดีแล้วสาธุพี่อ้ายบ้านป่าจันหรือว่าดอนจันเนาะเมืองป่าเป้าบ้านอาจารย์บรรยงบ้านของอาจารย์บรรยง052-010-084เจริญปอนสักสองสายสามสายเนาะเจริญปอนไม่โทรจากไหนแล้วงานตัวได้เลยแสนพรเจ้าบางอยู่เนาะโอ้แม่แสนพรแม่สุทัศน์มาโทรเมินนั่นแหละสุทัศน์แม่สุทัศน์เจ้าเจ้าแม่สุพัฒน์ดีมูลวันนั้นวันเดียวนั้นญาติธรรมเพิ่นหลายเนาะมาให้ดีเข้ามาได้แน่นแน่แต่ก็ขอมากกับแม่นักหลายนักปุ่นนักตัวนะกับแม่ก่อนติ๊กติ๊กเหรอก็ติ๊กติ๊กนะปิ้งหลายคนนะแสดงว่าเอาเมื่อก่อนปิ้งเพิ่นหลายคนเนาะปิ้งหลายท่านพระครูว่าปิ้งน่ากันน่ากันน่ากันฟังวันนี้เป็นได้ไหมโอ้มันมีสาระดีเจ้าสมบัติชิ้นสุดท้ายเด้อเจ้าหมดใจหมดว่าฟังไปแม่มันก็หลากหลายรสชาติได้แม่เนาะเจ้ามันได้ยิ้มตัวแอบมันมาขันรับหน่อยแอบนั่นนะจูว่าแม่เขายิ้มแม่แม่ก็เหมือนได้ยาปากหนึ่งเนาะเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งแม่เจ้าสาธุนะแม่เนอสาธุสาธุค่ะเจริญพรฟังไปยิ้มไปก็ได้บุญทัดดีมูลบ้านแสนพรมได้หล่อฮะเนี่ยเนาะน้อยอย่างไม่ว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 างเช็ดติดต่อเจริญพรแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยโทรจากแจ้งหัวรินยังฝังเจ้าแจ้งหัวรินแม่ปะแม่ยังก็แม่จันสีเจ้าแม่จันสีเจ้าเอาบ้านแจ้งหัวรินอำเภอฝางแต่อยู่ตำบลไหนยังแม่ตำบลบนเวียงเจ้าตำบลเวียงอ๋อใกล้ๆกับที่วัดพระบาทอุดมไหมเนาะวัดรมบ่อสาวาวัดบ้านไอ้แม่นางสำผิวนางสำผิวฟังแล้วเป็นจะได้วันนี้เป็นจะได้พ่อแม่ฟังได้คติสอนใจดีนะเจ้าฟังติดต่อติดตามไปเรื่อยๆนะแม่เนาะเจ้าฟังถึงวันนะเจ้าขอบคุณอนุโมทนาเน้อแม่ติดตามนะฟังกันเรื่อยๆขอบคุณกับวันหลวงพ่อตัวที่อันก็สัญญาณเอาไปออกเนาะแต่พี่น้องตับสังได้ยินได้ฟังขออนุญาตวางสายตีอีก่อนเนอติดปีเลินที่คุ้มห้องเสียงตัวห้องส่งตัวอนุญาตเนาะทนสายข้ามคืนนี้เนาะหมดกันมี12สายโหล1พอดีสายแรกแม่ปราณีอันนี้สายแรกแม่มาวขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัด